สวัสดีค่ะเด็กๆติวสอบปลายภาคเทอมหนึ่งวิชาเลขของม.2นะคะจะเป็นเรื่องเลขยกกำลังกับพหุนามพาร์ทนี้เป็นเรื่องเลขยกกำลังกับพหุนามนะค่ะพาร์ทการแปลงทางเรขาคณิตจะอยู่อีพีหนึ่งอ่ะมาดูอีพีนี้ข้อ1เป็นเรื่องเลขยกกำลังกับพหุนามนะคะข้อ1ข้อถามว่าa กำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้านักเรียนจำได้นักเรียนต้องจำได้แหละคุณสมบัติของเลขยกกำลังที่บอกว่า a กำลัง0มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ต่อไปข้อ2เนี่ย3กำลัง0คูณกับ3กำลังลบ4คูณกับ3กำลัง7หารด้วยลบ3กำลัง8คูณกับ3กำลังลบ3เนี่ยคุณสมบัติของเลขยกกำลังข้อนี้ก็คือถ้า a กำลัง m คูณกับ a กำลัง n จะเท่ากับ a กำลัง m บวก n a กำลัง m หารด้วย a กำลัง n จะเท่ากับ a กำลัง m ลบ n แล้วก็ตรงนี้นักเรียนถ้าฐานเป็นจำนวนลบแล้วเลขชี้กำลังเป็นบวกลบ3มีเลขชี้กำลังเป็น8นั่นหมายความว่าลบ3คูณเป็น8ครั้งค่าที่ได้จะมีค่าเท่ากับ3กำลัง8ค่ะนักเรียนข้อนี้ใช้คุณสมบัติของเลขยกกำลังที่ครูเขียนไว้ก็คือ2ข้อก็คือข้อ2กับข้อ3เธอจะได้ว่าครูเพิ่มกระดาษนะข้อ2เธอจะได้ว่า3กำลัง0คูณครูลอกโจทย์มา3กำลังลบ4คูณกับ3กำลัง7หารด้วยลบ3กำลัง8คูณกับ3กำลังลบ3นักเรียนเห็นไหมว่าข้างบนมันคูณกันดูที่ฐานเหมือนกันหมดเลยคือฐาน3เอาเลขชี้กำลังบวกกันได้เลย0บวกด้วยลบ4บวกด้วย7ส่วนข้างล่างลบ3กำลัง8ก็คือเท่ากับ3กำลัง8คูณกับ3กำลังลบ3เอาเลขชี้กำลังบวกกันได้เลยบวกด้วยลบ3ก็จะได้ข้างบนก็เป็น3กำลังลบ4บวกกับ7ก็ได้เป็นเท่าไหร่คะลบ4บวก7ได้เป็น3ส่วนข้างล่างเป็น3 8บวกกับลบ3กำลัง5พอสุดท้ายมาหารกันแบบนี้ก็ฐานเหมือนกันด้วยลอกฐานเดิมมาเอาเลขชี้กำลังลบกันคำตอบก็คือ3กำลังลบ2คราวนี้คุณสมบัติของเลขยกกำลังข้อที่4 a กำลังลบ n จะเท่ากับ1ส่วน a กำลัง n เนี่ย a กำลังลบ n จะเท่ากับ1ส่วน a กำลัง n ดังนั้น3กำลังลบ2จึงมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3กำลัง2ซึ่งเท่ากับเศษ1ส่วน9ตอบข้อไหนคะ1ส่วน9ข้อ1มาข้อ3 3กำลังลบ5คูณกับลบ81คูณกับ 3a กำลัง3ครูเพิ่มกระดาษนะข้อ3 3กำลังลบ5คูณกับลบ81คูณกับ 3a ทั้งหมดยกกำลัง3ให้นักเรียนกระจายมาอย่างนี้นะเป็น3กำลังลบ5คูณลบ81ลบ81ก็คือลบ1คูณกับ81นะเพื่อให้จะได้นักเรียนจะได้เขียนเป็นเลขยกกำลังแบบง่ายๆ3กำลัง 3a กำลัง3ใช้คุณสมบัติเลขยกกำลังก็คือ a กำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n ab ทั้งหมดยกกำลัง n จะเท่ากับ a กำลัง n คูณกับ b กำลัง n เนี่ยนะนำมาใช้ตรงนี้ก็จะได้เป็น3กำลัง3กับคูณกับ a กำลัง3คราวนี้จัดรูป8181 99 81ก็คือ3กำลัง4คูณกับ3กำลัง3คูณกับ a กำลัง3
ตัวที่ฐานเหมือนกันคือ3เอาเลขที่กำลังบวกกันลบ5บวกกับ4บวกกับ3คูณกับลบ1แล้วก็คูณกับ a กำลัง3จะเท่ากับ3กำลังลบ5บวก4ก็เหลือลบ1ลบ1บวก3ก็เหลือกับ3กำลัง2 3กำลัง2 3กำลัง2คูณกับลบ1เนี่ย3กำลัง2คูณกับลบ1คูณกับ a กำลัง3ก็เป็นลบ3กำลัง2ลบ1คูณกับ3กำลัง2ก็เป็นลบ3กำลัง2 a กำลัง3ค่ะตอบข้อไหนข้อ4ต่อไปข้อที่4เขาบอกว่า16ลบ16เห็นไหมเนี่ยลบ16คูณกับ2กำลังลบ n คูณกับลบ4ทั้งหมดยกกำลัง 4n นะกูเพิ่มกระดาษลบ16คูณกับ2กำลังลบ n คูณกับลบ4กำลัง 4n แปลงร่างลบ16ก็คือลบ1คูณกับ16คูณกับ2กำลังลบ n คูณกับลบ4กำลัง 4n เห็นไหม 4n เป็นคู่ก็เท่ากับ4กำลัง n 4กำลัง 4n เป็นลบ1 16ก็คือ4 4 4 16 4กำลัง2 4กำลัง2 4กำลัง2เนี่ยทำเป็นฐาน2ค่ะนักเรียนทำเป็นฐาน2ก็เท่ากับ16เท่ากับ4คูณ4เท่ากับ2คูณ2 2กำลัง4 2กำลัง4คูณกับ2กำลังลบ n คูณกับ4กำลัง 4n 4ก็คือ2กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง 4n ก็เท่ากับลบ1 2คูณกับ2กำลัง4คูณกับ2กำลังลบ n คูณกับ2กำลัง2คูณ 4n เป็น 8n ฐานเหมือนกันคือ2เอาเลขที่กำลังมาบวกกัน4บวกด้วยลบ n บวกด้วย 8n ก็เป็นลบ1 2กำลัง4ลบ n บวก 8n ลบ n บวก 8n ก็เหลือบวก 7n เขียนสวยๆก็จะได้เป็นลบ2กำลัง 7n บวก4สลับที่ได้ตรงกับข้อไหนคะข้อ3หลังจากนั้นมาดูข้อที่5 0.025 คูณด้วย 0.5 ทั้งหมดยกกำลังลบ3เพิ่มกระดาษอีกข้อ5 0.025 คูณกับ 0.5 ทั้งหมดยกกำลังลบ3ครูแปลงร่างเขานะให้เขียนครูจัดรูปให้อยู่ในรูป a คูณ10กำลัง n นะกลายเป็นไม่เป็น a คูณ10กำลัง n อ่ะเป็นรูปง่ายๆแล้วกันตรงนี้ครูให้ยกกำลังเป็น25 0.025 ไม่ใช่ยกกำลัง เขียนให้อยู่ในรูปจำนวนเต็มอะนะแล้วก็เป็น 0.025 ครูถอยทศนิยมมากี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งก็ถอยไปข้างหลังลบ3คูณกับ 0.5 0.5 ก็คือ5คูณด้วย10กำลังลบ1ทั้งหมดยกกำลังลบ3 25ก็คือ5กำลัง2คูณ10กำลังลบ3คูณด้วยใช้คุณสมบัติเดิม a กำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a กำลัง m คูณ n 5ยกกำลังลบ3คูณกับ10ยกกำลังลบ1คูณลบ3ก็เป็น3
ก็จะได้เป็น5กำลัง2บวกกับลบ3คูณกับ10กำลังลบ3บวกกับ3ก็จะได้เป็น5กำลังลบ1คูณกับ10กำลัง0อ้าว5กำลังลบ1ก็คือเศษ1ส่วน5คูณ10กำลัง0ก็คือคูณ1ก็เท่ากับเศษ1ส่วน5ตอบข้อไหนเนี่ยเสร็จแล้วคำตอบข้อ2อ่ะต่อไปข้อ6 4กำลังลบ x เท่ากับ6แล้ว2กำลัง 2x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อ6 4กำลังลบ x เท่ากับ6อ่ะแล้วโจทย์ถามบอกว่า2กำลัง 2x เท่ากับเท่าไหร่ถามแปลงร่าง4สิ4ก็คือ2กำลัง2ทั้งหมดยกกำลังลบ x เท่ากับ6นั่นก็แปลว่า2กำลังลบ 2x เท่ากับ62กำลังลบ 2x ก็คือ1ส่วนด้วย2กำลัง 2x เท่ากับ6ย้ายข้าง2กำลัง 2x ไปก็กลายเป็น1ย้าย6มา1ส่วน6เลยเท่ากับ2กำลัง 2x ได้แล้วคำตอบ1ส่วน6ตอบข้อไหนข้อ1ข้อต่อไป16คูณกับ4กำลัง 4x เท่ากับ 64 x บวก3แล้ว x กำลังลบ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อ7เขาบอกว่า16คูณกับ4กำลัง 4x เท่ากับ 64 x บวก3แล้ว x กำลังลบ2เท่ากับเท่าไหร่แปลงร่างให้เข้าฐานเหมือนกันเป็นฐาน4เหมือนกันก็ได้8864 2 2 3 2 2 2 16 2 8 2 4 2 2สี่กำลังสามสิบหกหกสิบสี่เท่ากับสี่กำลังสามสิบหกก็คือสี่กำลังสองคูณกับสี่กำลังสี่เอ็กซ์เท่ากับหกสิบสี่คือสี่กำลังสามทั้งหมดยกกำลังเอ็กซ์บวกสามก็จะได้เป็นสี่กำลังตรงนี้สองบวกสี่เอ็กซ์เท่ากับสี่กำลัง3คูณกับ x บวก3นั่นก็แปลว่า2บวก 4x เนี่ยเมื่อฐานเหมือนกันแล้วค่าเลขยกกำลังเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันแล้วเลขชี้กำลังก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะค่ามันเท่ากันนั่นก็แปลว่าดังนั้น2ยกกำลังบวก 4x จะเท่ากับ3คูณด้วย x บวก3เอาหาค่ามา2บวก 4xเท่ากับ3คูณ x บวกกับ9 3 3 9ย้าย4ย้าย 3x มาลบ 3x เท่ากับ9ลบ2กลายเป็น x เท่ากับ7โจทย์ถามบอกว่าโจทย์ถามว่า x ยกกำลังลบ2ก็เท่ากับ7ยกกำลังลบ2ก็เท่ากับเศษ1ส่วน7กำลัง2ก็เท่ากับเศษ1ส่วน49ตรงกับข้อไหนคะมีคำตอบแล้วตอบข้อ1ส่วน49ข้อ1พอมาข้อ8 x บวก2กำลัง2คูณกับ x บวก y เท่ากับเท่าไหร่ข้อ8บอกว่า x บวก y
กำลังสองคูณกับ x บวก y เนี่ยเห็นฐานเหมือนกันเธอก็ตอบเลยว่ามันคือ x บวก y กำลังสามใช่ปะ ใช่ใช่แต่ว่าตัวเลือกไม่มีนักเรียนก็ลองคูณกระจายคูณกระจายเริ่มคูณกระจายตรงไหนก่อน x บวก y คูณกับ x บวก y คูณกับ x บวก y อ่ะมาคูณตรงนี้ก่อนอันนี้คือ x บวก y กำลัง2ก็จะได้เป็น x กำลัง2อ่ะคูณกับ x y คูณกับ x y x y คูณกับ y บวก y กำลัง2กลายเป็น x กำลัง2บวก2 xy บวก y กำลัง2คูณกับ x บวก y อ่ะเอา x คูณตัวนี้กลายเป็น x กำลัง3 x คูณตัวนี้กลายเป็น2 x กำลัง2 y x คูณตัวนี้บวกด้วย xy กำลัง2อ่ะ y คูณตัวนี้กลายเป็นบวกด้วย x กำลัง2 y y คูณตัวนี้กลายเป็น2 x y กำลัง2 y คูณตัวนี้บวกด้วย y กำลัง3อ่ะดูกำลัง3เหมือนกันมี x กำลัง3บวก y กำลัง3อ่ะลอกไว้แล้วนะมีตัวไหนเหมือนกันอีก x กำลัง2 yกับตัวนี้เห็นไหมแต่ x กำลัง 2y เป็นบวก 3 x กำลัง 2y ไปแล้ว xy กำลัง 2นี่บวกกันกลายเป็นบวก 3 xy กำลัง 2หมดแล้วนี่คือคำตอบตรงกับข้อไหนเอ่ยข้อ4เดี๋ยวนะต่อไปข้อ9ข้อ9เขาบอกว่าในวงเล็บ7ยกกำลังลบ1บวกกับ5ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ1มีค่าเท่าไหร่ข้อ9เขาบอกว่า7ยกกำลังลบ1บวกกับ5ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ1ถามว่ามีค่าเท่าไหร่อย่างนี้คือนักเรียนอย่าลืมคุณสมบัติของเลขยกกำลัง a กำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a กำลัง n เสร็จแล้วเนี่ยตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกมันไม่มีคุณสมบัติที่จะบอกว่าเอา7กำลังลบ1มาคูณกับลบ1อย่างนี้ไม่ได้นะคะนักเรียนนักเรียนต้องบวกลบกันให้เสร็จก่อนตรงนี้ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน7บวกกับเศษ1ส่วน5กำลัง2ทั้งหมดกำลังลบ1อ่ะบวกกันฐานไม่เหมือนกันก็กลายเป็นเศษ1ส่วน7บวกกับเศษ1ส่วน25อ่ะก็เท่ากับคูณไขว้ก็กลายเป็น25บวกกับ7ส่วนด้วย7คูณกับ25กำลังลบ1ข้างบนบวกกันได้เท่าไหร่เนี่ยบวกกันได้32ข้างล่างคูณกัน75 35ตัว3 7 2 14 15 16 17 175ทั้งหมดยกกำลังลบ1อ่ะคุณสมบัติเลขยกกำลัง a กำลังลบ n ถ้าเข้า11ส่วน a กำลัง n ก็จะกลายเป็นว่า32ส่วนด้วย175ยกกำลังลบ1จะเท่ากับ175ส่วน30ออก32นี่ตรงกับข้อไหนเอ่ยข้อ2ข้อ10ข้อ10นี่เป็นเรื่องพหุนามเรื่องการบวกลบพหุนามครูไปลอกลงกระดาษใหม่เพิ่มกระดาษข้อ10นะเป็นการบวกการลบพหุนาม
จะทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นพหูนามที่คล้ายกันเท่านั้นนะคล้ายกันก็คือมีเลขมีตัวแปรเป็นเลขยกกำลังเหมือนกันอย่างเงี้ย 5x กำลัง4ลบกับ 2x กำลัง3อันนี้ไม่คล้ายเพราะว่า x กำลัง4กับ x กำลัง3ลบด้วยลบ 2x กำลัง4เนี่ยมีคล้ายกันแล้วเนี่ยก็คือพจน์นี้กับพจน์นี้คล้ายกันแหละบวกด้วย x กำลัง0 x กำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน a กำลัง0มีค่าเท่ากับ1นะบวกด้วย1อ่ะพจน์ที่คล้ายกัน 5x กำลังจะได้ว่าเอาพจน์ที่คล้ายกันมาบวกกันได้สลับที่ได้ 5x กำลัง4ลบด้วยลบ 2x กำลัง4ลบด้วย 2x กำลัง3บวกด้วย x กำลัง0มีค่าเท่ากับ1แล้วก็บวกด้วย1ตรงนี้ก็จะกลายเป็น 5x กำลัง4ตัวหน้าลอกมาเป็นลบเป็นบวกด้วยจำนวนตรงข้ามจะได้เป็นเท่าไหร่ 7x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3บวกกับ2ตอบข้อไหนเอ่ยเสร็จแล้วข้อ2คราวนี้มาดูข้อที่11ข้อที่11เพิ่มกระดาษค่ะข้อที่11ลอกโจทย์มาx กำลัง2บวก 6x ลบ1บวกด้วย 3x กำลัง2ลบ 5x บวก2บวกด้วยลบ x กำลัง2ลบ 4x บวก6เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนกระจายวงเล็บออกมาเลยมันก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวก 6x บวกไม่ใช่บวกลบลบ1บวกด้วยถ้ามีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้าวงเล็บคูณเข้าไปเครื่องหมายยังคงเดิมก็คือยังกลายไปเป็น 3x กำลัง2เครื่องหมายลบก็เป็นเครื่องหมายลบเหมือนเดิมเครื่องหมายบวกก็บวกเหมือนเดิมบวกด้วยลบ x กำลัง2ลบ 4x บวก6ดูสิพจน์ที่คล้ายกันมีพจน์นี้พจน์นี้แล้วก็พจน์นี้ x กำลัง2บวก x 3x กำลัง2เป็น 4x กำลัง2 4x กำลัง2ลบด้วย x กำลัง2เหลือ4ลบ1เหลือ 3x กำลัง2พจน์ที่คล้ายกันอีกก็นี่พจน์นี้6x กับลบ 5x แล้วก็ลบ 4x เหลือเท่าไหร่คะเป็น 6x ลบ 5x ลบ 4x นี่เราได้ตัวนี้มาละตวงนะเขียนไว้ตรงนี้ตรงนี้เหลือเท่าไหร่ลบ 6x ลบ 5x อ่ะกลายเป็น 6x บวกด้วยจำนวนตรงข้ามลบ 5x ก็เหลือเท่าไหร่คะเหลือ x เดียวลบด้วยบวกด้วยจำนวนตรงข้าม x บวกกับลบ 4x เหลือลบ 3x ได้ละตัวต่อไปเหลืออะไรบ้างคะเหมือนลบ1ลอกออกมาลบ1บวก2บวก2ลอกลงมาแล้วก็บวก6บวก6เท่ากับเท่าไหร่ลบ1บวก2เหลือ1 1บวก6เท่ากับ7บวก7ตอบข้อไหนข้อ11ตอบข้อ2พอมาข้อที่12ยังเป็นบวกลบอีก
ไปลอกลอกเพิ่มกระดาษข้อที่12 3x กำลัง2ลบ 4x บวก6ลบด้วยลบ x กำลัง2บวก 3x ลบ1กระจายออกมากลายเป็น 3x กำลัง2ลบ 4x บวก6พอเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าวงเล็บให้นักเรียนคูณเข้าลบคูณลบเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันค่าออกมาก็เป็นบวกกำลังสองนะลบคูณกับบวก 3x กลายเป็นลบ 3x ลบคูณกับลบ1ได้เป็นบวก1เอาพจน์ที่คล้ายกันพจน์แรก 3x กำลัง2กับ x กำลัง2บวกกันเป็น 4x กำลัง2พจน์ต่อไปลบ 4x กับลบ 3x กลายเป็นลบ 7x พจน์ต่อไป6กับบวก1กลายเป็นบวก7ตอบข้อไหนเสร็จแล้ว NS เสร็จแล้วข้อ12ตอบข้อ3ต่อไปข้อที่13การคูณพหุนามลบ 2x กำลัง2คูณกับ 3x กำลัง2บวก 6x ลบ 4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คูณทีละตัวคูณทีละพจน์นักเรียนเอาลบ2คูณกับลบ 2x กำลัง2นี่คืออย่างนี้ลบ 2x กำลัง2คูณกับ 3x กำลัง2ก่อนได้เท่าไหร่3 2 6ก็เป็นลบ6x กำลัง4หลังจากนั้นเอาลบ 2x กำลัง2คูณกับใครคูณกับ 6x ได้เท่าไหร่คะลบ2คูณกับ6ลบ6 6 2 12ได้เป็นลบ12 x ก็เป็น x กำลัง3หลังจากนั้นก็เอาลบ 2x กำลัง2คูณกับลบ4ได้เป็น4 2 8 8 x กำลัง2เพราะฉะนั้นก็ได้เรียงคดมาเลยลบ 6x กำลัง4ลบ 12x กำลัง3แล้วก็บวก 8x กำลัง2ตอบข้อไหนคำตอบก็คือข้อ3ต่อไปข้อที่14หารพหุนามข้อที่14 14เป็นเอกนามตัวตั้งเป็นพหุนามตัวหารเป็นเอกนามลบ 12x กำลัง3 y กำลัง2บวกด้วย 4x กำลัง2 y บวกด้วย 8x y หารด้วยลบ 4x y เวลาหารหารทีละคู่จับคู่ทีละคู่คู่แรกก็ลบ 12x กำลัง3 y กำลัง2หารด้วยลบ 4x y เหมือนหารเลขยกกำลังเลยนักเรียนลบกับลบก็กลายเป็นบวก4หาร12ก็ได้3ส่วน x กำลัง3หารด้วยกำลัง1เหลือกำลัง2 y กำลัง2หารด้วย y เหลือ y เดียวคู่ต่อไปเป็น 4x กำลัง2 y หารด้วยลบ 4x y ก็เท่ากับลบ1 4 4ได้1x ก็เหลือ x เดียว x กำลัง2หารด้วย x กำลัง1เหลือ x กำลัง1 y หมดอ่ะก็ต่อไป 8x y หารด้วยลบ 4x y ก็เท่ากับลบ2เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้คำตอบก็คือเท่าไหร่เอ่ย 3x กำลัง2 y ลบ x แล้วก็ลบ2ตอบข้อไหนเอ่ยข้อที่14ตอบข้อ4ข้อที่15เพิ่มกระดาษ
cos 45 x ลบ1คูณกับ x กำลัง2บวกกับ 2x ลบ1อ่ะคูณพหุนามด้วยพหุนามคูณทีละตัวเรียนเอา x คูณ x กำลัง2ก่อนได้เป็น x กำลัง3แล้วก็เอา x คูณ 2x ได้เป็น 2x กำลัง2เอา x ไปคูณลบ1ได้เป็นลบ x หลังจากนั้นเอาลบ1คูณ x กำลัง2ได้เป็นลบ x กำลัง2ลบ1คูณ 2x ได้เป็นลบ 2x ลบ1คูณลบ1ได้เป็นบวก1สุดท้ายมาดูพจน์ที่คล้ายกันมีใครคล้ายกันบ้าง x กำลัง3ไม่มีใครคล้ายนี่ที่คล้ายกัน 2x กำลัง2ลบ x กำลัง2เหลือ x กำลัง2ลบ x กับลบ 2x ได้เป็นลบ 3x แล้วก็บวก1ตรงกับข้อไหน15 x กำลัง3 x กำลัง2ลบ 3x นี่ก็ต่อไปข้อที่16ข้อที่16ก็บอกให้หาสัมประสิทธิ์ของ a กำลัง2จากผลคูณอ่ะนักเรียนก็ลองคูณ3ลบด้วย 2a 5ลบ 3a บวก 2a กำลัง2ลบ a กำลัง3ปึ๊บอ่ะคูณทีละตัว3คูณ5 35 15 3คูณลบ 3a ได้เป็นลบ 9a 3คูณ 2a ได้เป็น326บวก 6a กำลัง2 3คูณลบ a กำลัง3ได้เป็นลบ 3a กำลัง3ลบ 2a คูณกับ5ได้เป็นเท่าไหร่คะ5 2 10ลบ 10a ลบ 2a คูณกับลบ 3a ได้เป็นบวก 6a กำลัง2ลบ 2a คูณกับ 2a กำลัง2ได้เป็นลบ 4a กำลัง3 2a คูณกับ a กำลัง3ได้เป็นบวก 2a กำลัง4ดูซิมีพจน์ที่คล้ายกันไหม a 2a กำลัง4 2a กำลัง4ไม่มีคล้ายๆไปแล้วเหลือพจน์ที่คล้ายกันทั้งนั้นอีก 4a กำลัง3กับลบ 3a กำลัง3ได้เป็นลบ 7a กำลัง3 6a กำลัง2บวกกับ 6a กำลัง2ได้เป็นบวก 12a กำลัง2แล้วก็ลบ 9a กับลบ 10a นี่เป็นลบ 19a แล้วก็บวก15ก็ถามสัมประสิทธิ์ของอะไรเรียนสัมประสิทธิ์ของ a กำลัง2นี่คือเลขอะไร12ตรงกับข้อไหนคะ16เท่ากับ12ตรงกับข้อ4ข้อที่17เรื่องการหารพหุนามอ่ะเรามาตั้งหารกันข้อที่17 x กำลัง2บวก x ลบ30เขาบอกว่าหารด้วยหารด้วย x บวก6ได้เท่าไหร่วิธีการหารแบบง่ายๆคือนักเรียนลองไปตั้งหารอ่ะ x กำลัง2บวก x ลบ30ถูกหารด้วย x บวก6วิธีการหารแบบนี้ก็คือพยายามทำพจน์หน้าให้หายไปก่อนคือให้ x กำลัง2เนี่ยหายไปก่อนโดยหาตัวคูณมาคูณ x ตัวนี้แล้วได้ x กำลัง2นั่นคือ x คูณ x ได้ x กำลัง2 x คูณ6ได้ 6x
6 x หลังจากนั้นก็ลบกัน x ลบด้วย6 x ก็เลยเหลือลบ5 x ลบ30อ่ะทำให้ลบ5 x หายไปโดยการเอาลบ5มาคูณลบ5คูณ x ได้ลบ5 x ลบ5คูณกับบวก6ได้ลบ5 6 30ลบกันเหลือเท่าไหร่เนี่ย เหลือ0เรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของการหารก็ได้เท่ากับเพราะฉะนั้นผลหารก็คือได้เท่ากับเท่าไหร่ x ลบ5ตรงกับข้อไหนคะลูกข้อ3ข้อที่18ถ้าลบ 2y เท่านี้จากผลรวมของเพิ่มกระดาษข้อที่18เขาบอกว่าถ้าลบ 2y กำลัง2ลบ y บวก1จากผลรวมของ y บวก2และ y กำลัง2ลบ 4y บวก3เท่ากับเท่าไหร่ก็นักเรียนก็เอา y บวก2บวกกับ y กำลัง2ลบ 4y บวก3ก่อนแล้วไปลบออกด้วย 2y กำลัง2ลบ y บวก1นักเรียนก็ทำเลยบวกกันใช่ไหมตัวนี้ไม่มีไข่คล้ายก็จะได้ y กำลัง2 y ลบ 4y เหลือลบ 3y 2บวกได้บวกลบได้เฉพาะพจน์ที่คล้ายกันนะบวก2กับบวก3ก็เป็นบวก5ลบด้วย 2y กำลัง2คูณเข้าก็กลายเป็นลบ 2y กำลัง2บวก y ลบ1ก็เท่ากับลบy กำลัง2นี่ y กำลัง2ลบ y กำลัง2เหลือลบ y กำลัง2ลบ 3y กับบวก y เหลือลบ 2y บวก5ลบ1เหลือบวก4ตรงกับข้อไหนอ่ะได้คำตอบแล้วข้อ3เรียบร้อยกี่ข้อแล้วเนี่ย18ข้ออ่ะมาดูข้อที่19ข้อที่19หารอ่ะเพิ่มกระดาษข้อที่19เขาบอกว่า 15x กำลัง2ลบ 7xลบ1หารด้วย 5x ลบ4ได้เท่าไหร่อ่ะลอกโจทย์มาตรงนี้ก็กลายเป็น 15x กำลัง2ลบ 7x ลบ1ทำ 15x ให้หายไปเอา 3x มาคูณ3คูณ 5x ก็ไปเป็น15x กำลัง2 3คูณ4 3 4 12ก็กลายเป็นลบ 12x ลบกันตรงนี้ก็กลายเป็น7เอาออกจาก12ก็เหลือ5เหลือ 5x ลบ1ทำ5 5x หายไปก็คือบวกด้วย1กลายเป็น 5x ลบ4ลบกันเหลือเศษเท่าไหร่เอ่ยเหลือเศษ3คำตอบก็คือ 3x บวก1เศษ3ตอบข้อไหนคะ 3x บวก1เศษ3ตอบข้ององูต่อไปข้อที่20ข้อที่20เ
เขาบอกว่าถ้า x กำลัง3บวก2 x กำลัง2บวก3 x บวก m และ x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก9หารด้วย x บวก1ทั้งคู่เลยนะแล้วเหลือเศษเท่ากันจงหาค่า m เหลือเศษเท่ากันเหลือเศษเท่ากันจงหาค่าของ m ว่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะลองไปหารอันนี้ก็ตั้งหารเลย x กำลัง3บวก2 x กำลัง2บวก3 x โอ้เดี๋ยวก่อนหารตัวนี้ก่อน x กำลัง3หารตรงนี้ก่อนก็ได้บวก2 x กำลัง2บวก3 x บวก m ถูกหารด้วย x บวก1ก็จะได้เป็น x กำลัง2 x กำลัง2คูณ x ได้ x กำลัง3 x กำลัง2บวก1คูณกับบวก1ได้เป็น x กำลัง2ลบกันเหลือ x กำลัง2บวกกับ3 x เอา x มาคูณกลายเป็น x กำลัง2บวกกับ xลบกันเหลือ 2x 2x บวก m ตรงนี้ก็บวกด้วย2ก็กลายเป็น 2x บวก1ก็เหลือเศษตรงนี้ก็เท่ากับ m ลบ1เศษตรงนี้นะเศษจากการหารอันแรกได้ m ลบ1คราวนี้มาดูอีกตัวหารหนึ่งx กำลัง3บวกกับ x กำลัง2บวก9ถูกหารด้วย x บวก1ได้เป็น x กำลัง2 x กำลัง3บวกกับ x กำลัง2ลบกันเหลือ0ลอก9ลงมาเหลือเศษเท่ากันคือ9เมื่อกี้นี่นักเรียนครูขอโทษทีนะ2คูณด้วยบวก1ตรงเนี้ย2คูณด้วยบวก1ตรงนี้เป็น2เศษที่ได้ก็จะกลายเป็น m ลบ2โจทย์บอกว่าอันเนี้ยเศษจังคันหารข้อนี้ก็คือ9โจทย์บอกว่าเศษที่ได้เท่ากันนั่นก็คือ9จะเท่ากับ m ลบ2ถามว่า m เท่ากับเท่าไหร่ก็เป็น9ย้ายลบ2มา9บวก2 m ของนักเรียนเลยเท่ากับ11ค่ะเรียบร้อยข้อ20ตอบข้อ2ข้อต่อไปข้อที่21ครูเพิ่มกระดาษนะข้อที่21เป็นหารพหุนามกับพหุนามข้อที่21เขาบอกว่า 3x กำลัง2บวกกับ 3x กำลัง2 3x กำลัง3ขอโทษที 3x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก 13x ลบ 42 หารด้วย x กำลัง2บวก 2x บวก 7เด็กก็ตั้งหาร 3x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก 13x ลบ 42 ตั้งหาร x กำลัง2บวก 2x บวก 7 ทำ 3x กำลัง3ให้หายไปเอาอะไรมาคูณดี 3x 3x คูณกับ x กำลัง2ได้เป็น 3x กำลัง3 3x คูณกับ 2x ได้เป็น326 6x กำลัง2 3x คูณกับ7 37 21บวกด้วย 21x หลังจากนั้นก็ลบกัน 3x กำลัง3ตรงนี้ก็หมดไปนะตรงนี้ก็หมดไปเหลือตรงนี้ x กำลัง2ลบด้วย 6x กำลัง2ตรงนี้ก็เหลือลบ 5x กำลัง2 13ลบด้วย 21x เหลือลบ
8 x ลอก42ลงมาทำให้ลบ5 x หายลบ5 x กำลัง2หายไปเอาอะไรมาคูณลบ5ลบ5ลบ5คูณ x กำลัง2ได้เป็นลบ5 x กำลัง2ลบ5คูณกับบวก2 x ได้เป็นลบ10 x ลบ5คูณกับ7ได้เป็น7 5 35ลบกันตรงนี้ก็เลยเหลือเท่าไหร่ครับลบ8ลบด้วยลบ10 x ก็เลยเหลือเท่าไหร่2 x ลบ42ลบด้วยลบ35ก็เลยเหลือลบ7ตรงนี้คืออะไรเตียนตรงนี้ก็คือเศษเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือได้ 3x ลบ5แล้วก็เหลือเศษ 2x ลบ7โอเคข้อ21ตอบข้อไหนตอบข้อ1ข้อต่อไป22 16a กำลัง6 b กำลัง8หารด้วย 4a 4กำลัง 2a ลบ 5 b กำลัง 4 อ่ะเอา16กับ4กำลัง 2 เนี่ย 4กำลัง 2 ตัวนี้คือ16ตัดกันหมดเลย16ก็จะเหลือ a กำลัง 6 มันหารก็ลบด้วยลบ 5 แล้วก็ b กำลัง 8 ลบด้วย 4 ก็เท่ากับ a กำลัง6บวกกับ5 a กำลัง11แล้วก็ b กำลัง4ตอบข้อไหนคะข้อ1ต่อไปข้อ23ข้อ23เห็นไหมเป็นเลขยกกำลังธรรมดาฐานเหมือนกันก็คือฐาน2ดู2ข้างบนลบ13หารคูณกับ2กำลัง4เอาบวก4เนี่ยบวก4นี่นะแล้วถูกหารด้วย2กำลัง15ก็ลบ15ตัวที่เหมือนกันอีกก็คือฐาน3ตัวนี้แหละ3กำลัง6หารด้วย3กำลังลบ2ก็ลบด้วยลบ2หารด้วย3กำลังลบ7ก็ลบด้วยลบ7ก็เท่ากับ2กำลังลบ13บวก4ลบ13บวก4ก็ได้ลบ9ลบ9ลบ15ลบ9ลบ15ก็กลายเป็นลบ24คูณกับ3กำลัง6บวกกับ2เป็น8บวกกับ7เป็น15 3กำลัง15เขียนในรูปสวยๆก็คือจาก a กำลังลบ n เท่ากับ11ส่วน a กำลัง n ก็จะกลายเป็นว่าได้3กำลัง15ส่วนด้วย2กำลัง24ตอบข้อไหนคะข้อ3ต่อไปข้อ24ครูเพิ่มกระดาษแล้วกันเนาะข้อ24ข้อ24เขาบอกว่า2คูณ10กำลังลบ16โอ้ยขอโทษค่ะ2คูณ10กำลังลบ6หารด้วย4คูณ10กำลังลบ3จัดรูปใหม่ก็จะกลายเป็น2คูณ10กำลังลบ6หารด้วย4คูณด้วย10กำลังลบ3นี่2 1 2ก็เลยเหลือเศษ1ส่วน2คูณ10กำลังลบ6ลบด้วยลบ3ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ10กำลังลบ6บวก3เหลือลบ3ลบ3เศษ1ส่วน2โอ้ยเศษ1ส่วน2ก็คือ 0.5 0.5 คูณ10กำลังลบ3เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เขาก็คือ0.5 น้อยกว่า1 0.5 เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ก็จะได้5คูณ10กำลังลบ1อันนี้คือ 0.5 คูณด้วย10กำลังลบ3จะได้เป็น5คูณด้วย10กำลังลบ1ลบกับลบ3
กลายเป็นลบ1บวกกับลบ3เท่ากับ5คูณ10กำลังลบ4เสร็จแล้วค่ะก็24 5คูณ10กำลังลบ4ต่อไปข้อที่25ข้อที่25เพิ่มกระดาษเนาะ1ส่วนด้วย 0.05 คูณ10กำลังลบ9อ่ะก็ได้เป็น1ส่วนด้วย 0.05 คือ5คูณด้วย10กำลังลบ2คูณด้วย10กำลังลบ9ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน5คูณ10กำลัง2คูณด้วย10กำลัง9ก็เท่ากับ1ส่วน5 1ส่วน5ก็คือ 0.2 คูณด้วย10กำลัง2บวก9ฐานเหมือนกันเอาเลขที่กำลังมาบวกกัน2บวก9เท่ากับ 0.2 คูณ10กำลัง11เขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังเขียนอยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ก็จะได้เป็น2คูณ10กำลังลบ1คูณกับ10กำลัง11ก็เท่ากับ2คูณ10กำลัง10ตอบข้อไหนคะลูกข้อ25ตอบข้อ1ต่อไปข้อ26ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลก4คูณ10กำลัง5กิโลเมตรถ้าจรวดมีความเร็ว2คูณ10กำลัง4กิโลเมตรใช้เวลานานเท่าไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่ก็เอาระยะทางทั้งหมดตั้ง4คูณ10กำลัง5 หารด้วยอัตราเร็วครับหารด้วย2คูณ10กำลัง4 2ตึ๊บก็เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2คูณกับ10กำลัง1ก็เท่ากับ20ชั่วโมงตอบข้อไหนข้อ3ข้อ27ข้อ27ครูเพิ่มกระดาษนะข้อ27เขาบอกว่าน้ำ1โมเลกุลน้ำ1โมเลกุลมีมวล3คูณ10กำลังลบ16กิโลกรัมโจทย์ถามว่าถามถ้ามวล1กรัมจะมีกี่โมเลกุลจะมีกี่โมเลกุลใช้วิธีเทียบบรรจัตยางค์เอาง่ายๆเลยนักเรียนเทียบแบบนี้ค่ะคือโจทย์ถามมวลใช่ไหมก็ให้เอามวลไว้ไอ้โจทย์ถามโมเลกุลก็ให้เอาโมเลกุลไว้ทางขวาเอามวลไว้ทางซ้ายก็มวล3คูณ10กำลังลบ16กิโลกรัมมี1โมเลกุลนี่มวล1กรัม1กรัมก็คือเท่ากับกี่กิโลกรัมก็คือ1ส่วนด้วย 1,000 กิโลกรัมจะมีกี่โมเลกุลก็1คูณด้วย1ส่วน 1,000 หารด้วย3คูณ10กำลังลบ16เขียนตัวเลขให้มันสวยงาม1คูณด้วย 1,000 ก็คือ1คูณด้วย1คูณด้วย10กำลังลบ3หารด้วย3คูณด้วย10กำลังลบ6ลบ16 1ส่วน3นักเรียนก็จะได้1ส่วน3คูณ10กำลังลบ3ลบด้วยลบ16ก็เท่ากับ1ส่วน3นี่ก็คือ 0.333คูณ10กำลัง13เขียนให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์ก็ขยับเข้ามาก็เป็น 3.333 คูณ10กำลังลบ1คูณด้วย10กำลัง13ก็จะได้ 3.33 คูณ10กำลัง12โมเลกุลตอบข้อไหนคะข้อ1มาดูข้อต่อไปจะหมดแล้วข้อที่28ก็ถามว่าข้อใดถูกต้องข้อ
ข้อใดถูกต้องอ่ะดูนะ2คูณ2กำลังลบ8คูณกับ2กำลังลบ5จะได้2กำลังลบ8บวกด้วยลบ5ก็เท่ากับ2กำลังลบ13ข้อนี้ผิดข้อนี้ลบ5กำลังลบ2กำลังลบ1ใช้คุณสมบัติของเลขยกกำลังที่บอกว่า a กำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a กำลัง m คูณกับ n อันนี้ก็จะได้เป็นลบ5ยกกำลังลบ2คูณกับลบ1ก็ลบ5ยกกำลัง ลบ5ยกกำลัง2ซึ่งเท่ากับ25ตรงนี้ก็ผิดนะพอมาข้อนี้ใช้คุณสมบัติอะไรเนี่ยสมบัติเลขลบกำลัง a กำลัง0มีค่าเท่ากับ1นะ10กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง0ตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ1ลบ3ยกกำลัง2ตรงนี้ก็มีค่ายกกำลังลบ2ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ3กำลังลบ2ก็เท่ากับเศษ1ส่วน9เนี่ยนะลบ1ยกกำลังลบ2ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเนี่ยลบ1ยกกำลังลบ2 ก็คือ1ส่วนด้วยลบ1กำลัง2ก็เท่ากับ1ส่วนด้วย1เท่ากับ1ตรงนี้เท่ากับ1คำตอบก็คือ1ส่วน9นี่ถูกนะต่อไป a กำลัง6หารด้วย a กำลังลบ6อันนี้ก็จะได้ a กำลัง6ลบด้วยลบ6 b กำลัง9ลบด้วยลบ9ก็จะเท่ากับ a กำลัง12 b กำลัง18นี่ผิดตอบข้อ2ต่อไปข้อที่29ข้อที่29กูเพิ่มกระดาษเขาบอกว่า10กำลัง15คูณกับ9กำลัง7เป็นกี่เท่าของเป็นกี่เท่าของก็คือถูกหารด้วย15กำลัง14คูณกับ8กำลัง4ทำให้ฐานเหมือนกันนักเรียน10ก็คือ2คูณ5กำลัง15คูณด้วย9 9ก็คือ3กำลัง2ทั้งหมดกำลัง7ส่วนด้วย15ก็คือ3คูณ5กำลัง14คูณด้วย8 8ก็คือ2กำลัง3ทั้งหมดกำลัง4นักเรียนก็จะได้2กำลัง15คูณกับ5กำลัง15คูณกับ3กำลัง3 2 7 14ส่วนด้วย3กำลัง14คูณกับ5กำลัง14คูณกับ2กำลัง3 4 12เนี่ยความง่ายก็จะบังเกิด อ่ะฐานเหมือนกันคือ2กำลัง15ถูกหารด้วย2กำลัง12ลบด้วย12คูณกับ5กำลัง15หารด้วย5กำลัง4ลบด้วย14 5กำลังลบ10กำลัง14ขอโทษคูณกับ3กำลัง14หารด้วย3กำลัง14ลบด้วย14ตรงนี้ก็จะเหลือ2กำลังอะไรเอ่ย2กำลัง3คูณกับ5กำลัง1คูณกับ3กำลัง0ซึ่งมีค่าเท่ากับ1 2กำลัง3คือ8 5กำลัง1ก็คือ5 8 5 40เสร็จแล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมกระจายออกมามันก็จะง่ายขึ้นตอบข้อไหนข้อ4ข้อ30เขาถามว่าข้อใดมากที่สุดดูนะข้อ1อ่ะเขาบอกว่า3กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3จะมีค่าเท่ากับ3คูณด้วย2คูณ3 3 2 6 3กำลัง6อันนี้เท่ากันส่วนข้อ3เขาบอกว่า3กำลัง2กำลัง3อันนี้หมายถึงเลขคี่กำลังเลขคี่กำลังก็คือ2กำลัง3เท่ากับ8ตรงเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยมันจะเท่ากับ3กำลัง8 ตอบข้อไหนมากสุดนี่ข้อนี้ข้อ3เจอบ่อยนะคะในข้อสอบ
โอเคนะอืมเรียบร้อยข้อแนวข้อสอบกระอ่าปลายภาคแนวข้อสอบปลายภาคของแนวข้อสอบปลายภาคเทอมหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ของม.สองโอเคนะคะถ้ามีอะไรสงสัยก็ดูคอมเมนต์ครูจะคุณแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นักเรียนก็ดูใต้คลิปแล้วกันนะโอเคค่ะตรง description นะคะสวัสดีค่ะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีกับการสอบนะคะขอให้ทำคะแนนสอบได้ใครอยากได้4ขอให้ได้4ใครอยากได้เต็มขอให้ได้เต็มนะคะทุกคนเลยสวัสดีค่ะ